สวัสดีครับเด็กๆยอดทุนยนทีทูมาแล้วในทุกวันพวกเราได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมายเลยนะครับข้อมูลที่เราได้รับมานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลชนิดนี้ประกอบขึ้นจากตัวเลขส่วนมากจะเป็นตัวเลขที่เราพบเห็นและใช้ในชีวิตประจำวัน ประเภทที่สองคือข้อมูลอักขระเป็นข้อมูลที่ประกอบขึ้นจากตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆเช่นการเขียนที่อยู่การส่งจดหมายประเภทที่สามคือข้อมูลภาพและเสียงเป็นข้อมูลในรูปแบบพิเศษที่เรารับผ่านทางหูด้วยการฟังและผ่านทางตาด้วยการดู เช่นการฟังเพลงการดูภาพยนตร์หรือละครเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประเภทของข้อมูลที่ทีทูบอกมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไปก่อนนะเด็กๆสวัสดีครับ